ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนายจักริจพุ่มสุวรรณผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มเจ้าพระยาสทนชภาค2ลงพื้นที่ตำบลชายนาอำเภอเสนาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะหลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีเอกชนนำดินมาถมทับคลองเพื่อทำทางข้ามสะพานเหล็กทำให้คลองแคบลงแล้วก็ตื้นเขินและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วเพราะชาวบ้านกังวลว่าถ้าปล่อยน้ำลงมาเพิ่มอีกน้ำอาจจะระบายไม่ทันไม่สามารถระบายน้ำได้แล้วก็เอ่อท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตรเพราะว่าคลองสายนี้มีความยาวกว่า15กิโลเมตรและเชื่อมไปยังหลายตำบลค่ะกังวลมากนะครับเพราะน้ำรอบใหม่มาแล้วก็มาจะติดปัญหากับตรงเนี้ยที่ทางเจ้าของธุรกิจเขาได้โถมดินนะครับทำให้พี่น้องชาวนากังวลนะครับเพราะเกิดจากการโถมแบบตื้นเขินแล้วก็จุดประสงค์เขาจะโถมเข้ามาเยอะแล้วครับจริงๆเขาโถมก็มาประมาณ 4-5 วาแล้วคลองจากกว้างประมาณ8วาเขาโถมมาเหลือประมาณสัก 3-4 วาผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มเจ้าพระยาสทนชภาค2นะครับบอกว่าจะประสานไปยังกรมชลประทานให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ขุดลอกคลองครับเพื่อเปิดทางน้ำไหลคลายความกังวลให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็จะให้ตรวจสอบกรณีที่นำดินเข้ามาถมว่าทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับ